โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามซินนะคะวันนี้ก็มาเจอกับซินอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวนะแล้วก็วันนี้ตั้งใจอยากจะมาร้องเพลงให้ฟังเพลงนึงมาฟังเพลงดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะนายอยู่ไหนใจไม่นอนที่ไหนนี่มาเธออยู่ที่ไหนทำไมไม่มาดูนาฬิกาทั้งน้ำตาเธอรู้หรือเปล่าอย่าปล่อยให้รอไม่อยากงอแงไม่อยากต่อแย่แต่ใจไม่ยอมรับฟังเพราะว่าใจของฉันขนาดเป็นมามันยังเช่าเจ้านายอยู่ไหนมันเห่าหอนคุ้มครองเจ้าของด้วยชีวิตระรื่นระริกเมื่อเจอเจ้าของแม้เขาตัดร้อนสักกี่ครั้งนายอยู่ไหนจะไม่เธอซึ้งซึ้งเจ้านายคิดถึงเจ้านายโปรดอย่าทอดอย่าทิ้งรอฉันรอได้รักจริงรักแค่เพียงเธอขนาดเป็นมามันยังเช่าเจ้าเจ้าของแม้เขาตัดร้อนสักกี่ครั้งสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราก็มานอกสถานที่นะอยู่ในห้องเบื่อเนาะมาทำอะไรนอกสถานที่กันบ้างเป็นไงบ้างนี่วันนี้เรามาดูเรากินกันนะคะเราจะปิ้งหมูให้กินนายอยู่ไหนจะไม่นอนที่เธอซึ้งซึ้งเจ้านายคิดถึงเจ้านายโปรดอย่าทอดอย่าทิ้งรอฉันรอได้รักจริงรักแค่เพียงเ
เนี่ยไปตลาดมาพบกับรายการ The Better Project นะคะแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อกี้นะคะเรียกว่าเป็นงานดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครคะเดี๋ยวสิมันต้องหลังเนี่ยเพลงที่ดีนะคะ MV ที่พระเอกนางเอกนะคะก็หล่อสวยทั้งคู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเป็นของเป็นเพลงนายนะคะงานจากซินเดอเรลล่าเมโลมีนั่นเองนะคะที่นั่งจะอยู่ตรงนี้นะคะก็ละไม้คล้ายคือคนเดียวกันนั่นแหละค่ะเป็นการแบบโฆษณาตัวเองที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็มาอยู่กับพวกเรานะคะวันนี้พบกับน้องบอลลูนนะคะใช่แล้วค่ะซินวันนี้เรามา2คนนะคะวันนี้เรามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรพิธีกรจำเป็นนะคะใช่ค่ะถ้าใครที่เคยดูเนาะจะเห็นว่าจะมีพี่แบงกับพี่ต้องนะคะพี่ต้องตาพิคไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจนะคะเราก็เลยต้องมาเป็นพิธีกรจำเป็นนั่นเองใช่ค่ะถ้าจะพูดอะไรแบบว่ามั่วๆไปก็ขออภัยนิดนึงนะคะใช่ค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นพิธีกรเก็บตกละกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเอาคลิปของหลายๆคนที่ยังไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ อะไรเงี้ยแล้วก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่าอ๋อมีคนส่งมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเนาะก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่ารายการของเรานะคะเป็นรายการ The Battle Project ซึ่งเป็นรายการที่ประกวดร้องเพลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะซึ่งตอนนี้เราค้นหาคว้าดาวของประเทศไทยแล้วใช่ได้ผู้เข้ารอบมาแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด13คนนะคะแต่ว่า13คนเนี้ยจะมีทั้งเป็นดูโอมานะคะแล้วก็เป็นเดี่ยวมานะคะก็ที่ผ่านๆมาก็พี่ต้องก็จะเปิดให้ดูตลอดเลยนะคะว่าวันนี้ใครเข้ารอบบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็เยอะแยะมากมายวันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็คือมี13คนที่จะต้องมาร้องเพลงของศิลปินในค่ายเมโลมีของเรานะคะก็แต่ละคนก็จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์จับฉลากเมื่อสองวันที่แล้วใช่ค่ะก็จับฉลากเนาะแล้วก็ได้ทั้งหมด13คนก็ต้องมาร้องเพลงร้องเพลงของศิลปินในค่ายเมโลมีแล้วก็ศิลปินแต่ละคนก็จะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์แบบว่าพี่ซินได้ใครคะน้องโอมค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นน้องหรือเปล่าอะแต่ว่าเขาเรียกเราพี่ไงน้องโอมนะคะเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายค่ะก็จะมาคู่กันกับปริมเอ้ยปริค่ะปริค่ะชื่อปริค่ะเขาจะเป็นแบบว่าคนที่ใส่แล้วแซกโซโฟนกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงนะคะวันนั้นเขาก็มารายการเราอยู่มาเล่นสดเลยนะพี่ซินใช่วันนั้นบอลลูนมาเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมนั่นแหละเขาได้เพลงพี่แล้วก็อย่างพี่เนี่ยก็ได้มาแล้วแนะนำให้ลองไปร้องแบบเป็นตัวเองดูนะคะเพราะว่าให้เสียงพี่เนี่ยเป็นไกด์ก่อนอาจจะว่าร้องแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้ก็เล่าให้เขาฟังอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ครีเอทร้องเป็นตัวของตัวเองเลยยังไงก็ได้เอาที่แบบว่าที่สุดและเอาให้พอๆอ่ะไอ้กันแหละอาจจะค่ะแล้วก็สำหรับรายการ The Battle Project เราเนาะก็มีเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์ใจดีใช่ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนค่ะใครคะเป็นยังเอเวอร์ผลิตภัณฑ์ยังเอเวอร์นะคะนี่ก็มีทั้งแบบว่าครีมหน้าบูมีครีมหน้าขาวหน้าเนียนหน้าใสเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่เบนพริกไทยนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเป็นดีลเลอร์ได้นะคะก็คือตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายใช่แล้วหรือว่าจะซื้อไปใช้เองได้นะคะก็ถ้าสนใจตัวแทนจำหน่ายนะคะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0811111149นะคะค่ะหรือ Facebook Fanpage นะคะ Solly Pan หรือ IG yecosmetic.thailand จะพูด .com เอาใหม่ได้ไหม IG yecosmetic thailand มีการคัดตัวเองด้วยคัดใช่ค่ะ
เธอก็เป็นผู้สนับสนุนใน The Battle Project นี้ด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้ชนะก็จะได้รับไปใช้เลยฟรีๆ1ปีใช่โหเรียกว่าก็คือจะเงินไปเยอะมากสวยหล่อเลยจากแบบว่าดำๆอย่างหนูเนี่ยขาวเลยทันทีขาวเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้เราจะมาดูคลิปนะคะวิดีโ อที่คลิปเก็บตกนะคะใช่แล้ว ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่ารายการของเราเขาเรียกว่าอะไรเมลโลมีของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเรียกว่าไม่ช่วยหนูเลยนะหนูติดต่อพี่ก็ให้น้องแบบโชว์ไปงานโอเคได้เลยเอาไปดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะวันนี้เราเลือกหัวกะทิมาเลยนะคะโอเคหัวกะทิเลยค่ะมีแต่เด็ดๆจัดว่าเด็ดเลยค่ะอันนี้คลิปแรกนะคะน้องไม้นะน้องไม้เวลาน้องไม้ขอเสียงหน่อยขอเสียงได้ไหมคะอยากให้เธอย้อนกลับเดี๋ยวนะน้องไม่เขาส่งคลิปมาเสียงเบาหรือเปล่าเราเลยไม่ได้ยินดีบ้างไหมให้แก้ตัวตอนเด็กๆคงจะหลงรักน้องแล้วก็คิดว่าน้องเป็นทอมหรือเปล่าตอนเด็กที่ชอบทอมไงต้องมาเริ่มชอบอะไรด้วยกันไม่เกี่ยวให้มาฟังเพลงนะไม่ได้มาดูตัวปัญหาคู่เลยน้องยังเด็กนะคะแต่ว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะใช่แล้วแค่กล้าแค่อัดคลิปแบบธรรมดาเลยแค่ใช้โทรศัพท์มือถือก็สามารถส่งมาได้เลยตอนนี้เราก็กำลังรับสมัครจากประเทศลาวอยู่นะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะเยอะๆกันเลยที่Facebook The Battle Project หรือ Melomi นะคะหรือว่า CH8 ก็ได้นะคะใช่แล้วหรือจะมาที่นี่เลยก็ได้นะคะ CH8 อยู่ที่เนี่ยเลยลาดพร้าววังหินนะคะก็สามารถมาสดๆกันได้นะคะเฉพาะประเทศลาวเท่านั้นนะคะเฉพาะคนลาวเท่านั้นที่เป็นคนไทยลาวคนไทยได้ไปละ13คนใช่แล้วเฟี้ยวๆเท่านั้นมีคลิปเยอะมากเลยนะคะวันนี้อย่างน้องคนเมื่อกี้นะคะน้องไมค์โอ้โหตอนนั้นทำอะไรอยู่คะเด็กขนาดนั้นเล่นกีตาร์ได้หรือเปล่าตอนนี้หนูยังเล่นไม่ได้เดี๋ยวอย่าว่าแต่เล่นกีตาร์เลยค่ะแค่ขึ้นไปบนเวทีให้ทำอะไรก็ได้นะยังไม่กล้าเลยค่ะตอนนั้นนะคะเล่นกระโดดยางกับเพื่อนอยู่เลยเนาะแค่มีความกล้าเนาะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวโอกาสก็จะมาเป็นของคุณเองตอนนี้พี่ซินนะคะก็อายุอานามก็มากแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะน้องมูนเราห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะคะใช่ตอนนี้ใช่ไหมกว่าพี่ซินจะมาถึงตรงนี้โอ้โหก็เรียกว่าหนักมากเลยค่ะตอนแรกเป็นคนที่เรียบร้อยมากแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรเลยค่ะไม่กล้าคุยกับคุณครูอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงหรอใช่ค่ะเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายมากแล้วก็แบบว่าวันนึงโชคดีที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงแล้วก็ตามฝันมาตลอดแล้วก็อย่างครอบครัวก็สนับสนุนด้วยส่งประกวดส่งประกวดมาเรื่อยๆค่ะจากไม่กล้าแล้วก็ค่อยๆกล้าค่อยๆกล้าค่ะจากตกรอบแล้วก็ค่อยๆได้แล้วก็มันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็ถ้าเรามีความฝันจริงๆนะคะแล้วก็ต้องไปให้ถึงฝันค่ะทำให้ที่สุดนะคะยังไงมันก็ต้องถึงมันต้องเป็นวันของเราสักวันนึงอะเนาะอย่างบอลลูนเนี้ยประกวดนี่ไม่เคยชนะเลยอันถ้าเคยชนะแต่ก็แบบมันเด็กแล้วอ่ะไม่นับแล้วกันแต่ว่าพอโตมาเนี่ยคือแบบว่าไม่ค่อยได้ไปประกวดร้องเพลงเลยเพราะว่าเริ่มเฟลแล้วไงไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราแพ้มาตลอดเลยอ่ะแล้วเราก็ท้อเหรอใช่มันท้อแต่ถ้าถามว่าพอถึงจุดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราก็อยากเป็นนักร้องอ่ะเราไม่อยากทิ้งความฝันของเราอ่ะเราก็เลยลองมาอีกลองไปเพิ่งไปประกวดมาอีกแล้วก็ได้มาเข้าเซ็นสัญญากับเมโลมีเลยเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าท้อได้แต่ว่าอย่าถอยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับผู้ที่ตกรอบอ่ะยังไงก็ติดตามเมโลมีไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีโปรเจกต์พิเศษหลายโปรเจกต์เลยนะคะต่อจากนี้นะคะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปกันเลยดีกว่าเยอะมากกว่านี้อันนั้นเพื่อว่าจะนั้นไม่เคยย
นได้เลยสดสดมาก็ได้นะไม่ต้องเล่นหนุกเกาหลีหรือภาษาอังกฤษไม่แน่ใจคลิปต่อไปเลยค่ะคลิปต่อไปเลยเนาะนี่แบบเขาส่งความรักให้เราด้วยนะคะตอนนี้เราได้รับความรักแล้วนะคะเข้ามาเธอได้เข้ามาสักกี่น้องกิฟต์น้องกิฟต์เพลงของน้องกิฟต์ของเรานะคะกิฟต์วรรณิสาอิงเธอมองตาก็ยิ่งทำให้ฉันตื่นจากจริงๆเขาฟิลลิ่งดีมากแล้วที่ผ่านมาสามคลิปนี่รู้สึกว่าเสียงเพราะอยู่นะใช่นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะใช่คือส่งกันมาแบบมันเยอะอ่ะมันเป็นร้อยๆคลิปเลยที่ส่งมาแต่เธอแล้วเราคัดเลือกเหลือ13คนเฉพาะตัวเป้งๆเลยใช่เราจำเป็นต้องคัดเลือกนะคะใช่ค่ะฉันคิดไกลน่ารักเนาะแบบเขาร้องเพลงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาเข้าใจทุกอย่างเนื้อหาเลยคือฟีลลิ่งเขาได้อ่ะเขาอารมณ์แบบว่าคิดไปไกลจริงๆอ่ะเขาเลยว่าเขาแบบกำลังแอบรักใครอยู่เคยไหมเคยแอบรักใครไหมโน่หรอหนูเคยแต่ไม่เคยได้เขาเลยอยากแกล้งที่รักเลยแอบรักใครอยู่ฟังเพลงน้องกิฟต์ได้เลยนะคะคิดไปไกลนะคะเอาวันนี้เป็นไงเล่นได้กีตาร์ไฟฟ้าด้วยเห็นไหมแต่ละคนอัดคลิปมาง่ายๆแค่โทรศัพท์มือถือวางอัดคลิปส่งมาคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะในรายการ The Battle Project และได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายนาฬิกาของเรานั่นเองโอกาสเอามาให้แล้วใช่ดีหมดเลยอ่ะหนูนึกถึงหนูนึกถึงพี่ต้องทำไมที่แบบคัดเลือกอ่ะที่แบบกรรมการที่คัดเลือกอ่ะรู้สึกแบบว่ามันยากมากเลยเนาะที่จำนวนร้อยกว่าคลิปอ่ะแล้วคัดเหลือมา13คลิปอ่ะคัดเข้าก็ยากแล้วนะคะคัดออกเนี่ยยากกว่าอีกนะคะดีๆทั้งนั้นเลยนี่เราจะเห็นว่าทุกคนนะคะมีความตั้งใจมากเลยใช่ตัวเองเลยอ่ะแต่ก่อนก็ประกวดมีอะไรไปประกวดหมดอ่ะว่าทำให้ดีที่สุดตกรอบก็ไปใหม่อยู่เหมือนกันอ่ะพี่ซีนยังดีมีประสบการณ์เยอะกว่าหนูเขาเรียกว่าแอบแบบขอพี่ท้อไปหลายปีเลยอ่ะแบบหลงไปเลยอ่ะจนแบบเฮ้ยเอาวะมาฮึดสู้อีกวะแล้วก็เนี่ยแหละเห็นไหมเป้าหมายเราพุ่งชนนะคะคนเราต้องเป้าหมายชัดเจนด้วยนะคะเป็นไงพี่ซินทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยังไม่มีใครเสียงไม่พอเลยอ่ะที่หนูฟังอ่ะสงสารสงสารคนคัดเลือกเขาอาจจะต้องแบบว่าคัดต้นมาก่อนแต่ว่าอาจจะแบบว่าคะแนนไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะคะใช่จะแบบเขาจะเฉียดใช่ไหมเพราะว่าเขาจะคัดเป็นรายสัปดาห์พี่ซินใช่ค่ะคือในรายการ The Battle Project ของเรานะคะก็จะมีมาตอนนี้มีประมาณเดือนนึงแล้วเนาะก็ในแต่ละอาทิตย์นะคะก็จะคัดเลือกของแต่ละวันเลยประมาณ2คน3คนอะไรอย่างงี้ตอนแรกนะคะก็บอกว่าจะเอา20คนปรากฏว่าได้22เพราะว่าแบบคือมันเชื่อเฉือนกันไม่ได้จริงๆแล้วตอนนี้คัดเหลือ13คนแล้วใช่ตอนแรกว่าจะ11เหมือนกันแต่ทีนี้มันไม่ได้จริงๆมันกืนไม่ได้คายไม่ออกเขาเรียกอะไรอ่ะ50ก็ไม่เก่งนะจ้ะแต่ก็อยากให้รู้ฟีลลิ่งไงก็ตอนนี้ก็คัดได้13คนและพอหลังจากนี้นะคะก็จะให้เขาส่งคลิปนะส่งคลิปเหมือนเดิมเลย อัดเป็นเพลงของศิลปินค่ายเราที่ที่เขาจับฉลากได้ใช่คือที่เขาจับฉลากได้เสร็จแล้วเราก็จะคัดเหลือ5คนเท่านั้นแล้วไปเดี๋ยวจะเอาไปแข่งกับประเทศลาวด้วยตอนนี้ประเทศลาวสามารถส่งมาได้นะคะที่ The Battle Project ของเรานะคะทาง Facebook Melomid Facebook The Battle Project หรือ CH8 ก็ได้ใช่แล้วหรือมาสมัครที่นี่เลยก็ได้นะคะมาออดิชั่นกันสดๆเลยเพราะว่าของเรานะคะจะตูนี่เปิดทุกวันใช่ ใช่แล้วก็เว้นเสาร์อาทิตย์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์มั้ยคะยกเว้นค่ะยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะก็มาสมัครกันได้เลยนะคะมีช่องทางการรับชมอยู่ทางข้างล่างจอนะคะก็ถ้าจบไม่ทันแคปเจอร์ไว้ก่อนนะคะจ้ะต่อไปเราไปดูคลิปต่อไปเลยดีกว่าเนาะเราขอแบบแปลกๆบ้างมีปะมีแปลกๆไหมอันนี้มีแต่พอๆอ่ะดูแล้วนึกถึงตัวเองทีเลย
เดี๋ยวนะน่าคุ้นมากทำไมรู้จักน่าคุ้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าท้าความให้เราลงเดินตามลืมตัวเธอล้ำใจรู้แล้วอันนี้เดินมาทางเส้นทางเดียวกันค่ะแล้วคนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักร้องประกวดเหมือนกันนี่แหละที่ร้องลูกทุ่งมาเหมือนกันเจอกันตามงานงานวัดงานรายการต่างๆประกวดร้องเพลงน้องสู้มากเลยนะคะน้องวิค่ะฟังใจใจนึงก็แสนจะแค้นเธอจริงๆถ้าแบบร้องเป็นลูกทุ่งนี่พี่ต้องเอาเลยนะเชื่อป่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยโอ้มีลูกทุ่งเข้ามาเยอะจังเลยอ่ะหน้าตาเขาดีนะเออเดี๋ยวให้ฟังเพลงเหรอใช่มาสองคนน่ะนี่เขาเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังเสียงก่อนเราฟังเสียงก่อนเขามีความหมายมีไมค์ด้วยจ้ะเจ้ามีความหมายต่ออายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายเขาเป็นเล่นรักกันมาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหนูก็โอ้ยเหมือนกันเปล่าทำแพงนะคะเอาไปสองคนดูโอ้นะคะเนี่ยต้องสู้ๆนะคะมีอีกเนาะทำไมทุกคนต้องมีไมค์เฮ้ยพี่ก็เป็นจริงเหรอใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันติดไม่รู้จะเอามือไว้ไหนไงจริงๆอ่ะมันเป็นความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจด้วยเฮ้ยลูกทุ่งเยอะอ่ะนี่คอลูกทุ่งนะนี่ที่นั่งกันอยู่นี่คือนักร้องลูกทุ่งนะคะใช่ค่ะเรามีแนวลูกทุ่งเหมือนกันทั้งที่อยู่โรงงานอันนี้เสียงพอแต่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉันจะประสบการณ์น้อยนิดนึงนะแบบว่าคือฉันมีเพื่อนมันยังไม่ค่อยเนียนนะใช่ใช่ต้องเฮ้ยแต่เนี้ยทรงเนี้ยมาดีแล้วนะแต่ว่าเขาดูมีเสน่ห์อยู่นะใช่ใช่ฝึกฝนไปอีกนะคะอย่าท้อนะอย่าท้อสู้ใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาก็ยังไม่จบท่องคาถาทั้งปีคนใจดีแล้วจะมีชอยตาด้วยเขาดูเขาอาจจะประกวดเยอะอยู่นะเขาดูมีแบบนำใจเขาเรียกว่าอะไรอะลูกขยี้อะประกวดลูกทุ่งเขามีคะแนนหรือไม่ก็เป็นลิเกเนี่ยนั้นนะโอ้เก่งมากเย้โอ้โหไม่เป็นไรนะสู้ๆต่อไปสู้ต่อไปมีแบบโอกาสอีกเยอะเนาะที่จะอาจจะไม่ได้ The Battle Project ก็อาจจะรอกิจกรรมอื่นๆหรือไม่ก็เราไปประกวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีแมวมองมาเห็นเราเองเนาะใช่ค่ะนี่ก็ประกวดมาแบบเยอะมากเลยนะเยอะมากๆจริงๆค่ะแต่คือได้มาเป็นศิลปินเพราะว่าแบบแมวมองเขาเรียกแมวมองแล้วแมวที่มองคือใครคะคือพี่ต้องพริกไทยค่ะโอ้โหมันเป็นแบบมันเขาเรียกว่าเป็นดวงดีใช่มันเป็นดวงค่ะคืออย่างพี่ซินเนี่ยประกวดมาทั้งหมด12ปีกว่าจะแบบว่ามีแมวมามองเนี่ย
ก็12ปีนั่นแหละค่ะของหนูนี่เรียกว่าชักชวนดีกว่านี่ล่าสุดเลยพี่ก้าวพิชี่เพิ่งออกเพลงไปด้วยนะคะเพลงแอลไปฟังกันได้นะคะที่จูกแล้วก็ไอจูนนะคะเพลงแอลนะคะจากก้าวพิชี่นะคะก็นี่เลยเป็นพี่สุดที่รักเลยนะคะก็รู้จักกันมาจากการประกวดนี่แหละเสร็จแล้วก็เขาก็ชักชวนไงเห็นว่าออดิชั่นใช่ออดิชั่นแล้วก็ผ่านเข้ารอบถือว่าเป็นใช่ถือว่าเป็นโชคดีของเราด้วยนะที่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็ชักชวนกันมาแต่ว่าจากที่เราจะได้กว่าที่เราจะได้รู้จักคือเราก็ประกวดไงเข้าใจปะคือเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นอนอยู่เฉยๆถ้าอย่างนั้นก็ไม่เจออะไรร้องเพลงเพราะอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้เป็นศิลปินแน่นอนนะคะใช่เราต้องมีความพยายามเนาะมีความที่จะแบบเขาเรียกใฝ่หาเออมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะถ้าเรารู้ว่าเรามีพรสวรรค์และเราก็ต้องมีไฟด้วยเขาเรียกว่าพรแสวงนั่นเองใช่แล้วค่ะอยู่เฉยๆนี่ไม่ได้จริงๆนะคะมาดูคลิปต่อไปเลยดีก่อนนะโอเควันนี้ทำไมเราพูดแต่เรื่องเศร้าๆนะหุยเรามีฟีลลิ่งในการฝ่าฟันอุปสรรคมากมายใช่คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบไอ้นี่จริงแบบมันพูดกระทบมีร้องไห้เลยนะนี่ค่ะเป็นอะไรเป็นเขาแต่งตัวเหมือนแบบเพื่อคนหน้าเลยแบบหนูอยู่ไม่สุขเลยชอบเล่นเก้าอี้มันหมุนออกจากเขาฟ้าเราแค่เพียงเจ็บใจได้ไหมหัวใจเจ้าเคยผิดหวังจะบอกว่าถ้าเป็นศิลปินเนี่ยนอกจากเสียงเพราะแล้วเนี่ยนะคะเสียงเพราะมันอยู่แล้วแน่นอนเสียงเพราะคือหลายคนทุกคนมีเสียงที่เพราะได้ใครอาจจะร้องเพลงเพราะเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญเลยคือคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นเหมือนดาวเด่นขึ้นมาทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นเราต้องผลิตภาพที่ดีคาแรคเตอร์ส่วนตัวบุคคลคาแรคเตอร์บุคคลแล้วก็เสียงเสียงก็คือวันที่หนึ่งแล้วเนาะถ้าใครที่กล้าส่งมาก็คือแบบว่าเขาต้องเสียงพออยู่แล้วอ่ะใช่บางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียกว่าส่งมาแต่ว่าเราก็เสียงพอเราอาจจะไปประกวดที่อื่นแบบได้แต่ทำไมเราไม่ได้ไม่ได้ที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ด้วยเราต้องไปหาเอาน้องคาแรคเตอร์ส่วนใช่ค่ะเพราะว่าดูหลายๆอย่างอ่ะน้องคนนี้นะคะส่วนมากเขาเล่นกีตาร์กันบอกเธอบอกแก้มฉันคุณตั้งความหวังไม่ถึงเมื่อไรบอกเธอบอกว่าจะยังไงอย่าปล่อยให้ฉันหนักใจบอกแก้มฉันนี่ไหมจะเป็นไปได้อันนี้ก็โอเคนะถ้าพี่หนูฟังมาคือหนูว่าเสียงมันพร้อมหมดเลยแต่อาจจะเป็นที่อย่างที่พี่ซินบอกคือคาแรคเตอร์ยังไม่ชัดเจนไงเวลาคนเราเวลาผู้บริหารนะเขาจะดูหลายๆอย่างเขาต้องดูหลายอย่างมากบางคนยังไม่มีคาแรคเตอร์แปลไม่ได้แปลว่าไม่มีนะใช่แต่เราต้องหาตัวเองไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าประสบการณ์พวกนี้มันจะได้จากประสบการณ์เนาะใช่ความมั่นใจความอะไรเงี้ยมันจะเห็นออกมามันเป็นแสงอะแบบแสงบ้าออกมาเงี้ยสาวน้อยโอ้ไม่สาวน้อยบ้าจริงเดี๋ยวนี้รู้สึกกับผู้หญิงวะอันนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนเขาจะผ่านเขารอบ22คนไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่เหมือนตอนนี้เคยดูอ่ะอาจจะแบบพี่ต้องอาจจะเอามาให้ดูแบบว่ารอบก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนที่จะคัดเหลือ13คนชอบเพลงนี้มากเลยนะของพี่มาใช่ฟิลดีมากเลย
สูงเพลงนี้เทคนิคเยอะมากคือเพลงเมื่อกี้เพลงหัวใจไม่อยู่กับตัวอะไรสักอย่างของพี่มาเรียมนะคะก็เป็นเพลงที่แบบว่ายากมากๆคือถ้าเขาได้ออกมานี่แสดงว่าเขามีแบบฝีมือนิดนึงแล้วก็เพลงนี้นะครับที่ไม่น่าที่ไม่ได้ผ่านนี้น่าจะเป็นเพราะว่าขอแบบคอมเมนต์ได้ปะคอมเมนเตอร์ค่ะที่ไม่ผ่านนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเพลงนี้มันต้องใช้เสียงสูงไงแล้วเสียงสูงยังไงให้เราแบบเต็มเสียงคืออันนี้มันถ้าหลบปุ๊บมันจบแล้วอะเทคนิคคือมันต้องเป็นเสียงสูงที่เต็มเสียงเพราะว่าพี่มาเรียมเขาจะเหมือนแบบเค้นอะเค้นออกมาจากกระบอกเขาเรียกว่าอะไรกระบังลมเค้นออกมาเลยขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคของแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยเลือกเพลงยากนะคะแต่ว่าเออจริงเลือกเพลงสำคัญมากจริงๆบางทีเลือกเพลงผิดจะยากกันหมดคือแบบว่าถ้าเราต้องเลือกเพลงนิดนึงเนาะแบบให้เราแบบร้องแบบสบายในตัวเป็นตัวเราอ่ะแล้วดึงบุคลิกตัวเราออกมาใช่ไหมแล้วมันก็ได้แล้วไงแต่ว่าบางคนแบบเฮ้ยคิดว่าไปเอาเพลงยากเพราะคิดว่าคนอื่นจะมาร้องหรือว่าเพลงชนะอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราชนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราร้องเสียงไม่ถึงอ่ะคือมันก็ไม่ได้เราก็จะเลือกคนที่แบบว่าเลือกเพลงง่ายมาดีกว่าที่มันร้องแบบฟังและสมูทอ่ะถูกไหมคะแต่งนี้ก็เป็นแบบเป็นแนวทางให้เวลาส่งคลิปประกวดหรือไปประกวดร้องเพลงเนาะก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องลองดูถ้าคนที่ประกวดร้องเพลงหรือว่าชอบร้องเพลงค่ะเขาจะแบบว่าร้องเพลงหลายเพลงหลายแนวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราจะมาสายประกวดอันนี้ซีนสายประกวดไงอยากแนะนำน้องๆ นะคะเพราะว่าถ้าเราจะมาสายประกวดเนี่ยเราค้นหาตัวเองนิดนึงว่าเสียงเราไปในแนวไหนแล้วก็เราแบบร้องแบบไหนดีนะคะแล้วก็หาเพลงมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกเขาเรียกอะไรนะครั้งหนึ่งที่โทนเสียงใช่ค่ะมีครั้งหนึ่งที่คิดว่าจะทำยังไงให้รู้ว่าตัวเองร้องดีไม่ดีวะอะไรมีข้อเสียตรงไหนสิ่งที่ง่ายและชัดเจนที่สุดคือการอัดคลิปตัวเองค่ะอัดไว้งั้นแหละร้องเพลงแล้วก็อัดดูแล้วการที่เรามากรอดูโอ๊ยตายแล้วสมัยก่อนมากเลยกรอดูการที่เรามารีเพลย์ดูนะคะเราจะรู้ถึงข้อเสียของตัวเองเพราะว่าถ้าร้องผ่านไปเนี่ยมันก็จะผ่านไปเราไม่ได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดนะคะจริงถ้าเราเอามาย้อนดูเราจะรู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเราก็แก้ได้ถูกจุดแล้วมันก็จะอย่าลูกทุ่งเสียงเอื้อนตรงไหนไม่ถึงใช่ไหมเพราะมันจะมีแบบหลายขยี้เนาะลูกเอื้อนอ่ะใช่ค่ะมันจะมีแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันอะแล้วแต่ละคนเวลาเราร้องประกวดส่วนใหญ่เขาก็จะต้องอยากได้ที่มันเป็นเหมือนกับศิลปินคนนั้นใช่ไหมที่ว่าไปเป็นเพลงนั้นเลยแล้วก็ต้องไปแกะอีกว่าให้มันเหมือนกันแต่คืออาจจะเสียงไม่ต้องเหมือนนะคือเป็นเสียงเราแต่แบบว่าเนื้อเพลงใช่เทคนิคเนี่ยขโมยได้ค่ะใช่เทคนิคอะต้องนิดนึงเพราะว่ามันก็จะแบบฟังแล้วก็สมูทไงแล้วกรรมการก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมร้องพอจังอะไรนี่เราอ่านอันกันมากเพราะว่าเราสายประกวดครั้ง2คนเลยนะคะใช่แต่ว่าพี่ซีอาจจะประสบการณ์เยอะกว่ามันนิดนึงเพราะว่าพี่เกิดมาก่อนหรือเปล่าไม่หนูไม่ได้ว่าพี่แก่นะจ้ะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะอ่ะขยี้ซะรู้สึกเลยเนี่ยเอาเราไปชมคลิปต่อไปนะโหคลิปเยอะมากอยากได้แบบฮาๆบ้างอ่ะมีมั้ยจัดๆให้หนูหน่อยอันไหนมามาทยอยมาจิกกูว้าวเป็นลมเลยอ่ะไอ้ลูกขึ้นมาได้ป่ะอวาลานเช่ร้องใช่ทำคงเลยอ่ะน่ารักวันนี้หนูพูดเต็มตัวมาเย้ความรักที่กันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไปเก่งเนาะ
ฟังอันนี้จับอันนี้หนูจับจับจับไหมใครอ่ะนั่นก็นางใส่กระโปรงเหมือนกันชื่ออะไรชื่อมิวมิวน่าจะหาหน้าเดี๋ยวหลากหลายคนนี้ดีเชียร์พี่ต้องผ่านไหมผ่านคนนี้ไปได้ไงเขาอาจจะเป็นแบบว่าอันดับจะไม่เห็นนะอันดับยังไม่อันดับ14อ่ะอันดับ 13.5 แต่ว่าไม่ได้ไงไม่ได้แล้วเสียใช่ไหมไม่หนูว่ามันไม่เห็นบุคลิกอะไรด้วยมันไม่เห็นหน้าว่าหลายๆอย่างไงอย่างที่บอกใช่เขาต้องใช่ป่ะพี่เขาต้องดูแบบหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องบุคลิกคาแรคเตอร์อันนี้คือมันเห็นแค่นี้มันก็ดูไม่เห็นหน้าเลยไม่เป็นไรนะคะแอบเชียร์นะคะไม่เป็นโอ้ยโปรเจกต์หน้ามาใหม่นะชอบอ่ะเขาเป็นสายประกวดอยู่แล้วคนนี้เฮ้ยขนลุกเลยเนี่ยเบาแอร์หน่อยได้ไหมคะคนหล่อเล่นไม่ใช่สิเสียงเขาสิเสียงเขาจังเพื่อชีวิตหรือว่าเพลงเก่าๆเนาะใช่จริงๆเราชอบเพลงลูกทุ่งแหละเราก็แบบแอบเชียร์คนร้องลูกทุ่งอ่ะจริงๆชอบเรียบร้อยจ้ะวันนี้เราเพลงคนคนที่ไม่ผ่านแล้วหนูว่าคนที่ผ่านเข้ารอบเปลี่ยนแต่ละคนคือแบบพอมากสูงมากคือมีสกิลทักษะดีอ่ะคนนี้โอ้เพลงยาวจังเลยอันไหนลองไปคลิปต่อไปสิส่งคลิปมามันร้อยร้อยไงพี่ต้องอาจจะหูดับไปอ๋ออาจจะหูดับไปก็เลยแบบพลาดไปอะไรอย่างงี้นี่ยังไม่เห็นน้องหน้าน้องชัดๆเลยเนี่ยใช่ไหมหนูถ้าสมมติว่าดูอยู่นะถ้าแบบวันหลังถ้าจะส่งคลิปนะแบบกับรายการ The Battle Project 2กันแล้วเนาะก็แบบว่าให้ดูแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนนิดนึงเพราะว่าพี่ต้องชอบมากกับแม่เบนซ์อะพี่ต้องแม่เบนซ์พี่เนนี่ชอบแบบเขาจะดูส่วนรวมๆด้วยมีบุคลิกชัดเจนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเนี่ยมันก็จะแอบเชียร์นะชอบอะชอบเสียงชอบคนร้องเพียงพอใช่ไหมชอบหนูสิชอบหนูไม่เกลียดอ้าวทำไมเราเล่นโอ้โหเยอะมากเลยนะอันนี้เราแอบมาพูดถึงผู้ที่เข้ารอบบ้างดีกว่ามันเกิดให้ฟังเพราะว่าเราสามารถไปเข้าไปดูได้นะคะในเพจของ The Battle นะคะว่าใครเข้ารอบบ้างแล้วก็ใครได้เพลงอะไรนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกไม่กี่วันอะพรุ่งนี้มั้งเขาก็จะมาเปิดให้ฟังนะคะว่าอ่ะคนเนี้ยจับฉลากได้ศิลปินคนนี้ได้เพลงนี้นะคะแล้วก็จะมาโชว์ให้ฟังว่าเขาจะร้องเป็นในรูปแบบของเขายังไงนะคะหลายคนเรามาดูคนแรกก่อนเลยไหมคนแรกนะคะคือน้องฮานาบีหนึ่งฮาน่านะจ๊ะได้จดเพลงของใครคะพี่ซินโอ้โหได้เพลงของตัวแม่ไปเลยค่ะคือแม่เบนพิกไทยนะคะจ้ะอย่าทำให้ใครต้องเสียใจอย่าให้ใครต้องเสียใจอย่าให้ใครต้องเสียใจเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะคะเพราะมากจะบอกว่าหนูแอบคัฟเวอร์ไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเอาปล่อยเฮ้ยเพลงนี้ดีอ่ะอิจฉาใช่แล้วเป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยเอ็มบีก็โคตรน่ารักอ่ะเออ MV น่ารักมากต่อไปค่ะ B3 นะคะจากมีคลิปอันนี้น้องฮาน่าน้องฮาน่าใช่ไหมตัวเล็กน่ารักเสียงใสดีคนนี้ได้ไปอย่าให้ใครต้องเสียใจเอ๊ะจะบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากใช่แต่เสียงมันได้อยู่แล้วแหละเด็กอยู่เลยอ่ะเข้าใจป่ะนะถ้าไม่เข้าใจความฟิลลิ่งปรึกษาพี่บรรลุได้นะคะเพราะว่าพี่บรรลุช่ำชองนะคะให้ยกเธอให้เธอได้ไหมหนูว่าน้องเขาร้องได้อยู่แล้วแหละอุ๊ยถ้าเข้ามาในค่ายเรานี่จะเพราะตอนนี้น่ารักสุดไงตอนนี้น่ารักสุดไงถ้าน้องเข้ามานี่ดูหน้าบรรลุนะคะตอนนี้ชาค่ะน่ารักค่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะก่อนที่พี่ซินจะชมตัวเองไปมากกว่านี้นะคะ B3 ค่ะคุณโอ้นะคะได้เพลงโอ้
รำพึงค่ะของน้องไข่มุกพริกไทยใช่ค่ะเป็นพริกไทยตัวลูกนะคะใช่ต่อเลยเนาะต่อเลยต่อเลยนะคะมีบิ๊ก้านะคะคุณปอนค่ะเดี๋ยวนะเราก็จะนึกว่าเป็นใครบ้างเพราะว่าหลายคนมากเลยนะคะใช่อันนี้ก็ได้เพลงของน้องไข่มุกอีกแล้วจ้าเพลงสำคัญตัวเองผิดไปเพลงล่าสุดใช่ค่ะมี MV ที่น่ารักด้วยนะคะไปดูได้แล้วก็น้องเพลงนี้เพราะมากนะเล่น MV น้อง MV เอ้ยน้อง MV โอ๊ยพูดงงหมดแล้วเนี่ยน้องไข่มุกชอบเพลงนี้มากมากแบบว่านางแบบกรี๊ดมากนางกรี๊ดเพลงตัวเองต่อไป B10 นะคะคุณโจโจ้แบรนด์โจโจ้จะบอกว่า2คนนี้เขาเป็นฝาแฝดกันอ๋อที่น้องคำแพงไหมคะใช่คือตอนแรกคิดว่าเออ2คนนี้คล้ายกันมากเลยพอรู้เขาเป็นฝาแฝดกันเอาเหมือนกันเลยโจโจ้แบรนด์ได้เพลงคนไม่เคยของฟูลแฟตแมนใช่โอ้เหนือติวกันอย่างเยอะเลยเพราะว่าฟูลแฟตแมนมีหลายคนไงเขาต้องหล่อๆทั้งนั้นเลยใช่แน่แน่แน่หล่อนี่ไงคนนี้ไงสองคนหน้าเขาเหมือนกันมากเลยดูดิแต่ว่าเสียงเขาไม่เหมือนกันนะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ต่างกันด้วยใช่ค่ะต่อไปนี่ B11 ค่ะมาเป็นคู่ค่ะอันนี้เป็นคู่ชายหญิงนะคะเป็นน้องฟิล์มกับพี่คิงนะคะค่ะได้เพลงบ่นของน้องไข่มุกพริกไทยค่ะเป็นเพลงแรกเลยนะที่เปิดตัวใช่ใช่ใช่ไหมไปยอดเนี่ยสู้ๆนะคะเพราะว่า2คนนี้มีฝีมืออยู่แล้วนะคะแอบเห็นนี่น้องที่อยู่เสาไฟฟ้าเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนี่ยเสาไฟฟ้ามีดูมาหลังถ้าเจอน้องต้องแบบว่าเรียกน้องว่าน้องเสาไฟฟ้าต่อไปเนาะ B13 ค่ะค่ะโอ้คนนี้ก็ได้คุณฟิตนะคะได้เพลงของแม่ไปเหมือนกันนะคะของแม่เบนนะคะเพลงเพื่อใครค่ะโอ้ที่ฉันทำเพื่อใครเอาสองคนดีได้เลยกันดีนะเขาชอบมากันเป็นคู่เนาะโอ้คนนี้ก็ร้องเพลงพร้อมมากมาถึงคนต่อไปนะคะพี่เอิร์ธค่ะคนนี้พี่เอิร์ธ B14 นะคะพี่เอิร์ธโอ้โหพี่เอิร์ธได้เพลงแข็งใจไปค่ะโอ้โหอันนี้เพลงนี้ขายเลยนะใช่เพลงนี้ 3.5 ล้านวิวแล้วนะคะใช่ค่ะรีบไปดูกันเลยของพี่น้ำเย็นน้ำเย็นนะคะคนจะชอบเรียกเขาว่าน้ำแข็งก็ไม่รู้ทำไมนะคะพี่น้ำแข็งเพลงเย็นใจใจเย็นไม่ใช่นะคะน้ำเย็นแข็งใจนะคะต่อไปคนนี้ให้ต่อไปเป็นน้องโอมนะคะน้องโอมได้เพลงนายไปค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเลยค่ะนี่คนนี้เพลงตอนแรกใช่ไหมที่เปิดก่อนเข้ารายการเออเป็นไงเพลงเนี้ยเพลงนี้ก็แบบว่าแอบไปติวเตอร์น้องไปแล้วนิดนึงนะคะก็พร่ำสอนยังแบบว่าสุดความสามารถเลยจริงๆก็ถ่ายทอดพลังไงเหรอใช่เหรอถ่ายทอดพลังก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องจะรับพลังได้แค่ไหนนะคะเสียดายเพลงหนูยังไม่ออกนะไม่งั้นหนูก็จะได้เป็นติวเตอร์ด้วยโปรเจกต์สองไงอ๋อเหรอได้ได้จัดไปนะคะยังไงแอบเชียร์คนนี้นะคะเพราะว่าคนนี้ได้เพลงพี่ไงทำไมเป็นคนอย่างนี้ขอโอมไปด้วยค่ะต่อไปเลย B16 นะคะคุณปุ้ยฝ้ายนะคะได้จดเพลงขอฟ้านะคะนั่นไงปฐวีปฐวีดูอยู่หรือเปล่าสาวด้วยปฐวีพงติวเข้มเลยนะคะชอบด้วยช่วงนี้โสดด้วยนะคะใช่ต่อไปค่ะ B17 วงนี้นี่วงนี้วันแทร็กเนี่ยที่บอกที่เอาเพลงน้องไข่มุกมาแล้วเปลี่ยนทำนองใหม่นี่ตอนนี้ก็ได้เพลงน็อกค่ะได้เพลงน็อกของฟุกนะคะเอออะไรมันจะเหมาะจอกขนาดนั้นเนาะวงนี้นั่นเองเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักด้วยแหละเป็นเพลงผู้ชายน่ารักอ่ะคือผู้ชายร้องแล้วน่ารักทุกคนจริงๆเพลงนี้ต่อไป B18 นะคะน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นนะคะได้เพลงคิดไปไกลนะคะของน้องกิ๊บวันนิสานะจ๊ะอันนี้ก็ที่มีคนส่งประกวดมาด้วยไงอ๋อใช่แล้วเมื่อกี้นี้เพราะมากใช่ค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะน้องเฟรมค่ะ B19 นะคะนี่ได้เพลงของน้องโจของใครคะของใครคะทำไมเหรอเล่นโอ้ยดีอ่ะดีดีไม่ใช่โจดีนะเฟรมดีหรือโจอ๋อเหรอพี่โจเดี๋ยวพี่ซินจะมีคู่จิ้นใหม่แล้วนะไม่ก็ถ้าแบบว่าโจให้คำแนะนำน้องไม่พอก็มาปรึกษาพี่ได้ต่อนะคะราคาเราเล่นต่อไปสุดท้ายอ่ะB22นะคะน้องเมย์แล้วก็น้องน้ำอุ่นใช่แล้วน้ำอุ่นเป็นอะไรกับน้ำเย็นอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวอ้ยน่ารักด้วยเป็นผู้หญิง2คนพอดีเลยมาในเพลงเพื่อนเจ้าสาวของทูดี้เวลาชอบทูดี้เราไหมทูดี้ก็ทูดี้จะเป็นแบบว่าสาวน่ารักอ่ะ2คนเอ้ยแล้วเขาก็ได้อ่ะ2คนเนี้ยใช่ไหมพอดีเลยอ่ะแล้วก็
็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้แอบเห็นพี่นุชกับออมแบบว่าแบบเอ้ยเนี่ยโทรไปหาน้องแบบติวเข้มใหญ่เลยแบบว่าเอาเพลงเอาตรงรู้มาใส่ตรงนี้แบบว่าทำเป็นโอ้โหแอบสลับอะไรอย่างงี้เออใช่แล้วมาบอกทำไมไม่รู้เดี๋ยวเราก็ลอกไปแล้วให้น้องโอมของเราเลยใช่ล่ะแอบเชียร์ไงแล้วน้องโอมนี่ต้องร้องเพลงเป็นลูกทุ่งหรือสติงหรือจริงๆอ่ะน้องโอมเขาร้องลูกทุ่งอยู่แล้วด้วยอ๋อเหรอไม่รู้สิทำไมมีของดีก็ไม่รู้อ่ะเขื่อนจริงเลยทำไมต้องมาชมนั่งชมตัวเองในรายการก็ไม่เข้าใจไม่ใช่อันนี้ชมน้องอ๋อเหรอน้องแบบร้องได้หลายแนวไงแล้วก็ได้เพลงเราพอดีเลยนะคะก็คุณร้องดีมากเลยอุ้ยไม่เอาไม่บอกเดี๋ยวดูเองแล้วกันแต่หนูจะดูนะคะว่าตอนคัดเหลือ5คนสุดท้ายนะคะน้องโอมจะผ่านเข้ารอบหรือเปล่าแน่นอนต้องมาติวเข้มกันหน่อยนะจ้ะในทั้งหมดนะคะก็มี13คนนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็ให้ทุกคนส่งคลิปตอนนี้คิดว่าคงจะส่งคลิปมาทุกคนแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องนะคะก็จะไปคัดเลือกนะคะเหลือ5คนนะคะเพื่อจะมาแข่งกับประเทศลาวนะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะคะประเทศลาวถ้าใครสนใจนะคะคนที่มีสัญชาติลาวนะคะก็สามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้เลยนะคะในช่องทาง3ช่องทางนะคะ The Battle Project นะคะ Facebook Fanpage หรือ Channel 8 Thailand แล้วก็ Melomi นะคะมึนละแต่ว่าก็สามารถมาที่ตัวเองได้ด้วยนะคะที่ Channel 8ที่สถานีที่นี่เลยนะคะใช่ค่ะแถววังหินนะคะนี่ก็มีกติกาตามนี้นะคะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแบบนี้ไปหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะในช่องทางที่เราบอกไปแล้วนะคะได้3ช่องทางค่ะโทษอีกหน่อยมั้ยอ่ะค่ะทางส่งคลิปนะคะมาที่ Facebook นะคะ Melomi นะคะหรือ The Battle Project หรือ Channel 8 Thailand นั่นเองเย้สำหรับประเทศลาวเท่านั้นนะคะประเทศไทยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันโปรเจกต์หน้าอาจจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ The Battle ก็ได้อาจจะเป็นแบบอย่างอื่นที่ท้าทายความสามารถของทุกๆคนนะคะใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะจัดกิจกรรมไปเรื่อยๆแหละเนาะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ค่ายเราคนยังน้อยอยู่ใช่ไหมพี่ต้องอยากได้ประมาณอีกสัก10อีกสัก100คนนะคะพี่ต้องบอกปวดหัวมากเลยตอนนี้นี่ขนาดมีแค่นี้มวยหรืออะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะคะไงก็เข้ามานะคะจะบอกว่าค่ายเราอบอุ่นมากเลยนะคะก็เรารักกันแบบเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เลยเป็นครอบครัวจริงๆค่ะมีพ่อแม่มีลุงแล้วมีลุงพ่อแม่ลุงมีพี่น้องครบเลยตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเนาะในค่ายเมโลมีนะคะซึ่งตอนนี้พี่ซินมีผลงานอะไรไหมตอนเนี้ยโอ้ยตอนนี้นะคะก็เพลงที่เปิดไปต้นรายการนะคะก็ชื่อเพลงว่านายนะคะก็เร็วๆนี้จะมีอีกเพลงนึงนะคะเป็นซิงเกิลที่2ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะก็จะมี MV มาให้ดูกันเลยค่ะแล้วน้องบอลลูนอ่ะเราส่งกันไปส่งกันมานะเพราะวันนี้เรามีแค่2คน สำหรับบอลลูนนะคะเพลงก็ใกล้จะออกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะอยู่ในช่วงอัดเสียงนะคะก็ขอฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะบอกชื่อเพลงก่อนเลยแล้วกันนะคะคู่ใจไม่ใช่คู่นอนค่ะโอ้ยแล้วเอาสิเป็นไงล่ะเป็นแนวไหนเป็นเพลงลูกทุ่งค่ะแต่เป็นลูกทุ่งแบบว่าดราม่าใช่ว้าวจะไม่เหมือนพี่ซินจะเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งน่ารักหวานแบบขี้โลกอะไรเงี้ยขี้โลกอะไรล่ะขี้รักขี้อ่อนแออ๋อเหรอแต่ว่าของหนูจะเป็นแบบผู้หญิงเข้มแข็งรู้ทันผู้ชายนะคะรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะคะก็ติดตามบอลลูนได้เลยนะคะมีสโลแกนแล้วในเพลงคู่ใจไม่ใช่คู่นอนนะคะเร็วๆนี้นะคะจะออกมาพร้อม MV เหมือนกันนะคะใช่ค่ะในก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้หลายช่องทางเลยนะคะก็มี Facebook Melomi นะคะ YouTube Melomi ค่ะแล้วก็ IG ด้วยนะคะมีค่ะ IG ที่ไหนเอ่ย IG Melomi melo.me underscore อะไรล่ะ melo.me_official ใช่ค่ะแล้วก็มี LINE ด้วยนะตอนนี้เรามีช่องทาง LINE TV LINE Melomi Music นะคะค่ะทุกอย่างตอนนี้เรามีทุกอย่างเลยก็สามารถติดตามกันได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่าย Melomi ค่ะยังไงก็มาติดตาม The Battle Project นะคะในวันหน้าเราจะวันพรุ่งนี้แข่งกันไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในทางไลฟ์ของช่อง Channel 8นะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ซิงกับบอลลูนนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วเนาะค่ะวันนี้เจอกันใหม่นะคะได้แล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ